สวัสดีครับวันนี้พบเกมนารูโตะเบรซิ่งกับผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับก็เหมือนเดิมเลยเราจะเปิดกาชากันครับซึ่งวันนี้ก็มีกาชาใหม่มาซึ่งกาชาในรอบนี้ครับเป็นกาชาที่ผมคิดว่าโคตรจะดีโคตรจะพิเศษครับนั่นก็คือกาชาของมาดาราครับเกือบลืมพูดไปจากคลิปก่อนครับผมเปิดกาชาหาอิทาจิครับแล้วก็เกลือกันไปแต่พอหลังจากคลิปจบลงคลิปปุ๊บผมไปเปิดกาชาหลังใหม่ได้มาเฉยเลยนี่เลยเนี่ยตัวละครตัวนี้เลยที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยได้มาแล้ว ไปเปิดหลังใหม่ที่เดียวได้เลยพอเปิดในคลิปเป็นเกลือซะงั้นแหละซึ่งวันนี้ครับเราจะไม่ยุ่งกับอิตาจิเราจะมายุ่งกับมาดาระครับก็นี่ครับกาชาของมาดาระครับซึ่งเป็นมาดาระ7ดาวนะครับเป็นมาดาระ7ดาวซึ่งเป็นตัวละคร7ดาวครับตัวละครที่3ที่เข้ามาในเกมนี้นะครับตัวละครตัวที่3ด้วยแล้วก็มาดาระตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครที่เป็นสาย PVP หรือสายดินจาเวอร์แบบ 100% ครับแล้วมันก็เก่งโคตรๆถ้าให้จัดเทียร์อันดับเนี่ยมาดาระตัวละครนี้น่าจะอยู่เทียร์ก๊อดแน่นอนในด้านของ PVP ครับเพราะมันค่อนข้างจะสกิล OP โคตรครับซึ่งถ้ามองแบบนี้ครับมันจะดูค่อนข้างจะไม่เหมือน7ดาวเลยเพราะนี่ก็คือร่าง5ดาวของเขาครับเป็นร่าง5ดาวที่ค่อนข้างจะดูแบบเหมือนไอ้เจ้าน้องชายของมันเลยอะโคตรจะเหมือนน้องชายของมันครับผมจำชื่อไม่ได้ฮะน้องชายของมันเนี่ยเหมือนโคตรเลยซึ่งกาชาของมาดาระเนี่ยมันดียังไงมันเป็นกาชาการันตีครับเปิด4ครั้งการันตีมาดาระ7ดาว1ตัวซึ่งเป็นละ5ดาวนะมันโคตรดีมันโคตรดีครับเพราะปกติครับในการการันตีแบบนี้ต้องเปิดประมาณ9ครั้ง10ครั้งถึงการันตีตัวละครหน้าตู้แต่นี่มันเปิดแค่4ครั้งแล้วมันการันตีตัวละครหน้าตู้แถมเป็น7ดาวใหม่ด้วยโอ้โหมันโคตรว้าวว้าวมากๆเปิดครั้งแรก30เพชรเปิดครั้งที่2 30เพชรแล้วก็จะเพิ่มเลทออกของนารูโตะที่เป็นร่างตอนเด็กแล้วก็ไอ้เจ้าอาชูราอาชูราลูกของเซียน6วิถีอะครับก็จะเพิ่มเลทออกซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เป็นดาวแดงได้ด้วยแล้วก็เปิด3ครั้ง40เพชรครับก็จะเพิ่มเลทออกของซาโซริแล้วก็คาคาชินะครับร่างที่เปลี่ยนเป็นดาวแดงได้เปิด4ครั้ง50เพชรครับแล้วก็การันตีไปเลยมาดาระร่างใหม่1ตัวโอ้โหว้าวมากๆคือมันทั้งการันตีและก็ถูกครับเพราะ4ครั้งเนี่ยมันรวมกันแค่150เพชรเองนะครับโคตรถูกเลย150เพชรแถมการันตีเป็นกาชาที่แนะนำเลยถ้าใครเล่นรีบเปิดเลยครับเพราะมันโคตรดีมากๆและนี่ก็คือร่างของมาดาระนะครับก็5ดาวเป็นร่างตอนเด็ก6ดาวสีทองเป็นร่างวัยรุ่น6ดาวสีแดงเป็นร่างอาวัยผู้ใหญ่ครับก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นมาดาระร่างทั้งชีวิตของมาดาระก็ว่าได้เด็กวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ประมาณนี้ครับแล้วไปดูหน้าตาของร่าง6ดาวสีแดงกันก่อนแล้วค่อยไปอ่านสกิลนะครับแต่สกิลเนี่ยเวอร์หวังมากๆนี่ครับนี่ก็คือมาดาระร่าง6ดาวนะครับก็สวยงามดีนะสวยงามดีมากๆครับสวยงามดีจังก็เป็นตัวละครที่เอาไปเน้นเอาไปลงในโหมด PVP นะครับนี่คือ6ดาวแล้วก็7ดาวครับ7ดาวเนี่ยผมว่ารูปร่างของ7ดาวเนี่ยมันเท่ตรงที่ว่ามีเอฟเฟกต์แต่ผมชอบร่าง6ดาวมากกว่าตรงพื้นหลังมันสวยกว่านะร่าง7ดาวไหนวะนี่เลยก็7ดาวก็เป็น7ดาวสีแดงนะครับนี่เลยมาดาระ7ดาวสีแดงนะครับตัวละครตัวแรกของมาดาระที่เป็น7ดาวของเกมนี้นะครับเท่มากๆผมชอบถ้าเป็นร่าง7ดาวเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าภาพมันคมชัดอ่ะมันโคตรคมเลยแต่ร่าง6ดาวอ่ะพื้นหลังมันสวยกว่าโอเคเรามาอ่านสกิลครับให้รับชมกันนะครับว่าสกิลของมันนั้น OP ขนาดไหนผมคิดว่านะถ้าเอาไปลงในโหมด PVP เนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยมันจะโคตรจะเก่งน่าจะเป็นตัวละครที่ตัวเดียวเลยมั้งที่มีดาเมจแรงขนาดเนี้ย
ก็มาดาระครับผมจะดูในค่าพลังของในโหมด PVP นะครับเพราะในโหมดธรรมดานั้นมันก็ใช้งานได้แต่มันไม่ค่อยเก่งมากนะค่าพลังในโหมด PVP หรือโหมดดินจาเวอร์ครับพลังโจมตีมีถึง 6,391 มันโคตรเยอะเลยครับแล้วก็เลือดอีกเลือดมีถึง 56,994 เลือด 56,000 อ่ะพลังโจมตี 6,000 อ่ะแล้วก็สปีดครับอยู่ที่348ซึ่งสปีดเนี่ยอาจจะไม่เร็วที่สุดแต่ก็ถือว่าอยู่ค่อนข้างจะบนๆเลยพวกตัวละครที่เร็วๆเนี่ยไอ้เจ้านี้ถือว่าอยู่ในเทียร์บนๆเลยที่ว่าเร็วๆนะแต่ไม่สุดแต่ถือว่าโคตรเร็วเลยแต่ระยะในการโจมตีของมันนะเป็นระยะวงแคบครับโจมตีวงแคบมากๆก็อาจจะไม่ใช่ข้อเสียหรอกเพราะมันตีแรงและก็เลือดเยอะมากๆส่วนสกิลครับเริ่มจากสกิลโจมตีสกิลธรรมดาก่อนสกิลธรรมดาก็คือทำดาเมจ 4.8 เท่าของพลังโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในวงและก็จะน็อกแบ็คครับหรือทำให้กระเด็นออกไปแล้วก็จะทำให้ทำบัฟเกราะสิต้องเรียกว่าบัฟเกราะให้ตัวเองครับกันดาเมจจากสกิลพวกสกิลไม่ตายหรือสกิลโจมตีธรรมดา4เทิร์นครับซึ่งหมายความว่าถ้ามาดาระใช้สกิลโจมตีอันนี้ไปปุ๊บศัตรูจะสวนกลับด้วยสกิลไม่ตายหรือสกิลโจมตีก็ตามจะตีไม่เข้านะครับจะติดบล็อกไปเลย4เทิร์นครับโหค่อนข้างจะโกงมากๆซึ่งมันเป็นอะไรที่ว้าวครับคือมาดาระแค่เปิดเกมมาถึงปุ๊บพี่แกใช้สกิลแรกปุ๊บศัตรูก็ใส่สกิลตามตีไม่เข้าแล้วตั้ง4เทิร์นนะ4เทิร์นถือว่าเยอะครับแต่สกิลของมันนั้นดูธรรมดาโคตรเลยปล่อยคลื่นพัดแต่ไอ้ท่าคลื่นพัดคลื่นเนี้ยไอ้ในการ์ตูนเนี่ยผมว่ามันโกงนะเป็นท่าที่โคตรโกงเลยคือมันยืนเฉยๆอ่ะยืนเฉยๆแล้วก็เอาพัดมาตั้งขึ้นแล้วก็เคาน์เตอร์กลับไปอ่ะโดยที่เคาน์เตอร์กลับไปคือสกิลเคาน์เตอร์ของมันเนี้ยไม่รู้ว่าเคาน์เตอร์ได้ยังไงอะคือผมอ่านมังงะแล้วก็ยังงงมันกลับไปได้ยังไงมันแค่เอาพาตั้งขึ้นไม่ใช่เหรอมันใช้พลังอะไรของมันแต่ก็โคตรเทพเลยส่วนสกิลไม่ตายครับสกิลไม่ตายก็คือจะทำดาเมจ12เท่าของพลังโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในรอบอาร์อยู่ในวงแล้วก็จะมีผลของการน็อกแบ็คหรือกระเด็นออกไปแล้วก็มีโอกาส 90% ครับที่ทำให้ศัตรูครับไม่สามารถชาร์จจักระได้5เทิร์นไอ้นี่ก็ดีมากๆเลยศัตรูจะจักระไม่ขึ้นจะชาร์จจักระไม่ได้5เทิร์นซึ่งมันค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะสมมุติศัตรูเนี่ยเหลืออีกแค่ขีดเดียวหรือหลอดเดียวเนี่ยจักระจะเต็มแล้วไอ้เจ้านี่พอใส่สกิลปุ๊บศัตรูหยุดเลยหยุดการชาร์จจักระเพิ่มขึ้นเลย5เทิร์นดีมากๆแถมมีโอกาสตั้ง 90% ทำไม 90% ทำไมไม่เขียนไปเลยว่า 100% เนี่ยคือ 90% เนี่ยมันก็แทบจะติดทุกครั้งอยู่แล้วมันเยอะนะ 90% เนี่ยคือถือว่าสกิลนี้มันดีมากๆโอกาสในการติดค่อนข้างเยอะมากๆสกิล1ก็หมู่สกิล2ก็หมู่แถมมีค่าพวกสถานะทั้ง2อันเลยไม่ตายครับซูซานโอฟาดออกไปสวยงามดีนะสวยงามดีนี่คือไม่ตายขั้นที่1 นะครับแล้วก็ไม่ตายขั้นที่2ที่ต้องขึ้น7ดาวก่อนถึงใช้ได้ครับซึ่งไอ้เจ้าเนี่ยผมว่ามันเวอร์วังอลังการมากๆสกิลไม่ตายขั้นที่2ครับหรือสกิลของล่าง7ดาวครับก็คือจะทำดาเมจ14เท่าของพลังโจมตีใส่ศัตรูมันจะแบ่งออกครับถ้าเป็นศัตรูที่เป็นสีฟ้าจะตีแรง14เท่าแต่ถ้าศัตรูเป็นสีอื่นๆจะตีแค่10เท่าครับหมายความว่าถ้ามันตีใส่สีฟ้านั้นจะตีแรงขึ้นถึง14เท่านะครับของสกิลไม่ตายนะแต่ถ้าสีอื่นก็แค่10เท่านะครับก็ถือว่าแรงกว่าดีอ่ะ10เท่า14เท่าของพลังโจมตี 6,000 เนี่ยมันแรงนะมันแรงมากๆเลยแล้วก็มีผลน็อกแบ็คครับเหมือนเดิมแล้วก็มีโอกาส 80% ครับในการทำให้ศัตรูครับเคลื่อนไหวไม่ได้ครับ4วินะครับซึ่ง4วิตรงนี้ค่อนข้างจะนานพอดูเลยนะเพราะปกติเนี่ยผมเห็นอย่างเช่นอิทาจิเนี่ยอิทาจิรู้สึกว่าจะ 2-3 วิเองมั้ง
มาดระมาถึงก็4วิแล้วค่อนข้างจะแจ่มมากๆ4วิแล้วก็จะทำให้ศัตรูนั้นกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการวิ่งถ้าคุณเคยเล่นมาก็คงจะเข้าใจนะครับว่าเวลารอบในการโจมตีของในโหมดดินจาเวอร์นั้นก็คือเราต้องวิ่งถ้ามาถึงจุดปุ๊บก็สามารถต่อสู้ได้มันจะทำให้ศัตรูนั้นกลับไปจุดเริ่มต้นของการวิ่งเลยซึ่งมันดีมากๆกลับไปสู่จุดเริ่มต้นแล้วก็มีการหยุดวิ่งไปอีก4วิซึ่งมันดีโคตรๆขอย้ำคำนี้เลยมันดีมากๆคือสกิลของมันนั้นค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนในการเล่นได้เยอะมากๆอย่างเช่นสกิลการโจมตีธรรมดาของมันที่สามารถบัฟเกราะกันดาเมจของสกิลได้ก็เอามาไว้ใช้เวลาเราจะเจอกับสกิลไม่ตายแล้วก็ใส่สกิลแรกไปก่อนเพื่อบัฟเกราะก็ได้หรือถ้าเราต้องการจะผนึกสกิลของคู่ต่อสู้ก็สกิลไม่ตายขั้นที่1หรือถ้าเราต้องการจะสกัดการวิ่งของศัตรูก็สกิลไม่ตายขั้นที่2ซึ่งมันสามารถใช้งานได้ค่อนข้างจะหลากหลายเขาเรียกว่าไงหลากหลายหน้าที่หลากหลายสถานการณ์มากๆเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยครับในโหมด PVP อ่ะนะแต่ในโหมดธรรมดาก็แค่ทำดาเมจตุ้มๆก็ธรรมดานะแต่ถ้าเป็นโหมด PVP เนี่ยมันโคตรเทพเลยว้าวโลกระเบิดตุ้มตามสวยงามโคตรขออีกรอบสิสกิลมันสวยจังแฮสกิลหมูด้วยคือสกิลของมันนั้นเป็นสกิลหมูทั้ง3สกิลนะครับธรรมดาสกิลไม่ตายแล้วก็สกิลไม่ตายขั้น2หรือตอน7ดาวหมูหมดเลยสวยงามโคตรๆครับโอเคสกิลก็มีประมาณนะครับแล้วมาเปิดกาชากันเลยอยากได้แล้วอยากได้มากๆแต่การจะอัพขึ้น7ดาวนั้นยังไม่รู้เลยแฮะว่าต้องใช้ไอเทมอะไรบ้างนะขอเปิดกาชาฟรีก่อนสิซึ่งด่านที่เอาไว้เก็บไอเทมอัพขึ้น7ดาวอ่ะมันหมดไปแล้วอ่ะไม่รู้ว่าถ้าได้มาต้องอัพยังไงขึ้นนะเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันเปิดกาชากันก่อนอัพยากอัพเย็นยังไงหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะใช้ของในการอัพขึ้นเยอะแน่ๆแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องใช้ของพิเศษเหมือนการอัพขึ้นทาคาชิหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ด่านที่เอาไว้เก็บคัมภีร์ในการอัพขึ้น7ดาวอ่ะมันจบไปแล้วต้องรอวนมาใหม่นะครับหรือถ้าใครมีวิธีอื่นๆคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมก็รู้แค่นี้แหละรู้แค่ว่ามันมีด่านแต่ถ้าใครที่รู้วิธีอื่นๆก็คอมเมนต์หน่อยนะโอเคมาครั้งที่1ครับจะไม่เพิ่มเลทออกอะไรเลยเป็นธรรมดาเลยแล้วมันก็ไม่โหลดด้วยแปลว่าได้ซ้ำหรือเกลือแน่ๆเลยเว้ยเฮ้ยน่าหนาถึงมันจะไม่ได้ตัวละครใหม่แต่ขอสีทองโอ้หไวมากไวมากคำเดียวเลยไวมากเกลือเนี่ยไวมากเกลือไวมากโอ้โหเล่นซะมาครั้งที่2ครับครั้งที่2จะเพิ่มเลทออกของนารูโตะกับไอ้เจ้าอาชูล่าเกือบลืมชื่อนารูโตะกับอาชูล่าครับมาโหลดหน่อยโอเคมีโหลดหน่อยโหลดกี่ไฟล์1ไฟล์โหลด1ไฟล์ก็คือตัวละครใหม่1ตัวเหรอน่าใช่นะขอนารูโตะเพราะอาชูล่าผมมีแล้วมีตั้ง2ตัวเนี่ยมาทองหน่อยทองมาทองหน่อยแล้วสักละไม่ออกฮะว้าวทอง3ตัวเนี่ยว้าว3ตัวเลยฮะดูกันเซตั้ง3ตัวน่ะมาขอนารูโตะตอนเด็กดาวแดงโอ้ซาโตริเอ้าเปิด3ครั้งมันจะเพิ่มเลทออกซาโตริแต่ผมเปิด2ครั้งดันได้ซาโตริก่อนแล้วโอ้ว้าวดีฮะดีๆๆๆๆดี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 ด
อีคุ้มคุ้มเลยนารูโตะโอเคตัวค่อยไป1ตัวซาโซริโอเคแจ่มแจ่มค่อนข้างแจ่มมากๆแต่ไอ้เจ้าซาสึเกะมากี้เนี้ยผมได้คั่วเยอะเลยซ้ำมาบ่อยมากๆมาครั้งที่3ครับเพิ่มเลทออกซาโซริกับคาคาชิงั้นขอคาคาชิของเต็มงั้นขายของแป๊บนึงซึ่งไอ้เกมเนี้ยผมพยายามจะหัดเล่นอยู่นะเพราะผมก็ไม่ได้เก่งกับอะไรซึ่งก็เหมือนผู้เล่นใหม่แหละที่เพิ่งหัดกลับมาเล่นนะแต่อาจจะเป็น ID ที่เล่นมานานแล้วแต่ความกากเนี่ยยังเหมือนเดิมและยิ่งในช่วงนี้มี7ดง7ดาวอัปเกรดมาเยอะแยะไปหมดเลยอาจจะงงกันมากแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายอยู่นะครับใครที่อยากจะเล่นตอนนี้ผมแนะนำเลยเพราะมันมีกาชาดีๆอย่างกาชามาตระมาเนี่ยคุณแค่เก็บพงเก็บเพชรแค่150เม็ดเองแล้วก็เปิดกาชา4ครั้งก็การันตีมาตระไปแล้วก็ถือว่าถ้าคุณจะเล่นใหม่ในช่วงนี้ถือว่าคุ้มและดีมากๆครับซึ่งเกมนี้ถามว่าเพชรเนี่ยหาง่ายหรือเปล่าผมคิดว่ามันก็กลางๆนะไม่ง่ายเกินไม่ยากเกินครับมันอยู่ในระดับกลางๆซะมากกว่านะโหลด1ไฟล์ขอคาคาชิมันอ่านว่าคาคาชิใช่ไหมคาไม่ใช่ทาคาเหมือนธนาคาคาคาชิอาจารย์คาคาชิสกุระมาต่อยประตูมาสกุระมาทอง2ตัวฮะคาคาชิอาจารย์คาคาชิคาชิโอ้โหว้าวมาดาระครับมาแล้วครับโอ้โหมาแล้วยังไม่การันตีเลยมาแล้วว้าวมากมากโอ้โหคุ้มจัดๆเลยฮะมาดาระครับมาแล้วโอ้โหเปิดต่อผมตั้งมั่นแล้วยังไงก็เปิดต่อเปิดให้มันจบเลยคาชิไลคาเงะไลคาเงะเกือบลืมชื่อเนี่ยไลคาเงะน่าจะเป็นไลคาเงะร่างดาวแดงหรือมั้งใช่ไหมไม่ใช่ฮะนัมเบอร์300ก็เป็นตัวละครเก่าๆตัวหนึ่งนะสกงสกิลก็แค่ทำดาเมจตุ่มตัวละครเก่าๆตัวหนึ่งนะครับก็น่าจะพอเล่นได้อยู่แหละแต่มาดาระมาแล้วครับโอ้โหเปิด3ครั้งมาดาระมาแล้วแจ่มมากๆโอเคต่อไปคือครั้งที่4ครับครั้งที่4ยังไงก็การันตีมาดาระครับเปิดไปเลยมายังไงก็ได้อยู่แล้วล่ะไม่ต้องมาหรอกโอ้โหไม่โหลดด้วยแปลว่าได้มาละตัวเดียวแน่นอนเลยไม่โหลดแบบเนี้ยไม่มีการจะแบบลงแบบโหลดตัวละครใหม่ๆสักตัวเลยเหรอสกุระมาซานาระมันพูดว่าอะไรนะซานโนในคลิปก่อนมีคนบอกอยู่ผมก็ลืมว่ามันพูดว่าอะไรนะซานาดะมาคาคาชิหน่อยไม่น่ามีตัวละครใหม่ๆมั้งเพราะมันไม่โหลดเลยอะโอเคก็โอ้โหได้น้องชายมันด้วยฮะน้องชายของมาตระได้ทั้งพี่ชายและน้องชายเลยฮะโอเคครับการเปิดกาชาของมาตระก็มีประมาณนี้ครับอ่ะอย่าเพิ่งจบผมขอไปอัปเกรดดูก่อนซิว่ามันอัพยากหรือเปล่าในการขึ้นเป็นล่าง6ดาว7ดาวเนี่ยอยากรู้เหมือนกันแล้วก็จะมาทำให้ดูกันเลยแล้วกันนะเผื่อผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะอัปเกรดขึ้นยังไงอะนะมาดาระได้มา2ตัวเนี่ยโคตรคุ้มเลยสีเขียวมาดาระเป็นสีเขียวใช่ไหมขอเลือกก่อนมาดาระเป็นสีเขียวตัวละครสีเขียวของผมค่อนข้างจะไม่มีตัวละครเก่งๆเยอะนะค่อนข้างน้อยเลยไหนฟ้าอ๋อนี่เจอแล้วหน้าเด็กซะจำไม่ได้เลยเอาตรงเลยคือหน้ามันเด็กจัดอะคือเป็นมาดาระร่างเด็กอะคือเด็กเกินจนจำไม่ได้เลยว่านี่คือมาดาระเหรอชื่อมันถ้าชื่อมันเนี่ยถ้าอ่านจริงๆอะนะมันโคตรจะลิ้นพันกันเลยมาดาระล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 ะผมยิ่งเป็นพวกแบบว่าลิ้นพันกันโคตรอยู่ด้วยอัพไปก่อนแล้วดูซิว่าอัพขึ้น7ดาว6ดาวเนี่ยใช้ของมากหรือเปล่า5ดาวเต็มอัพเกรดขึ้น6ดาวต้องเป็น6ดาวสีทองก่อนแล้วก็อัพเกรดที่เป็น6ดาวสีแดง
6ดาบสีทองใช้ของประมาณนะครับเป็นคัมภีร์4ดาบทั้งหมดคือ5เล่มนะครับโอเคไปอัปเกรดไปคุ้มนะนานๆทีเกมมันจะใจดีแบบว่าการันตีแค่4ครั้งเนี่ยนานๆทีผมก็เล่นมานานนะนี่คือครั้งแรกเลยมั้งที่มันการันตีแบบง่ายๆแบบเนี้ยปกติเปิดนู่นเลย9ครั้ง9ครั้งการันตี1ตัวโอเมจ้าเสียเพชรไปเลย300 500เพชรอะไรประมาณนี้มันเยอะมากๆเลยแต่ครั้งนี้เสียเพชรแค่150เม็ดเองค่อนข้างจะถูกและดีมากๆผมแนะนำเลยถ้าใครที่อยากจะเปิดกาชานี้แนะนำเพราะมาตระตัวละครนี้ได้ใช้ยาวๆแน่ๆในโหมดไอ้เจ้าสงครามหรือดินจาเวอร์เนี่ยได้ใช้เยอะแน่ๆเพราะมันเก่งมากๆสกิลของมันนั้นค่อนข้างจะโอพีมากๆผมอวยเกินไปปะเนี่ยแต่จริงๆอ่ะก็สกิลมันดีอ่ะแล้วก็อัพขึ้นเป็นล่าง6ดาวแดง6ดาวแดงก็ใช้ของประมาณนี้นะครับเป็นไอ้เจ้าอาหยกสีเขียวหยกสีเขียว5ดาว2อันหยกสีเขียว4ดาว3อันนะครับโอเคอัพขึ้นไปเลยและดูสิว่า7ดาวเนี่ยใช้อะไรมั่งเท่มากๆดู7ดาวสิมาดาละมาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนฟะอ๋อนี่ตาถั่วอีกมันอัพขึ้นได้เลยปะเนี่ยโอ้นี่ไงปัญหาเลยเนี่ยแหละไอ้เจ้าคัมภีร์กับไอ้เจ้าม้วนเนี่ยมันจะหาจากไหนอ่ะคือตอนนี้ด่านที่เอาไว้ดอกมันอ่ะมันจบไปแล้วอ่ะนี่แหละครับคือปัญหาโอเคผมก็มาตันตรงนี้นะหาของอัพเกรดขึ้นไม่ได้ถ้าใครที่รู้ว่าหาของจากไหนนอกจากด่านของมันเนี่ยเพราะด่านของมันตอนนี้มันจบไปแล้วหรือสงสัยต้องรอด่านกลับมามั้งโอเคโอ้ที่มากันเนี้ยโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้ก็ลิ้นผ่านการกันไปโคตรหลายครั้งเลยนะพอชื่อของมันเนี่ยมาดาล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 าเนี่ยสวัสดีครับ